สาวสุดเซ็งถูกเบอร์รถกระบะแต่ตัวแทนไม่ยอมใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้มีการโพสต์เตือนอุทาหรณ์โดยเจ้าตัวได้ไปซื้อเบอร์รถกระบะกับตัวแทนซึ่งมีการระบุว่ารางวัลใหญ่เลขท้ายสี่ตัวรางวัลที่หนึ่งคือรถกระบะหรือเลือกรับเงิน834,000บาทซึ่งเจ้าตัวก็ถูกเลขท้าย4ตัวรางวัลที่1จริงๆแต่ทว่าคนขายเบอร์รถกลับไม่ยอมใจ ซึ่งผู้โพดเตรียมการที่จะแจ้งความล่าสุดทางผู้โพ์ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดว่าได้รับเงินแล้วโดยทางเจ้าของได้เป็นผู้รับผิดชอบโอนเงินให้ซึ่งมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าปกติทางเบอร์ทองเจ้านี้จะจ่ายตลอดแต่เกิดปัญหาจากตัวแทนไม่ยอมส่งยอดให้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ